สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาข้าวครัววันนี้จะมาชวนทำไก่ผัดพริกไทยดำกันค่ะไก่ผัดพริกไทยดำเป็นเมนูที่อร่อยแถมทำง่ายและมีประโยชน์ด้วยค่ะซึ่งพริกไทยดำเป็นสมุนไพรรสร้อนเป็นสารให้ความร้อนจึงช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นเพิ่มการเผาผลาญอาหารต่างๆเวลาทานแล้วจะย่อยง่ายท้องไม่อืดช่วยขับลมและทำให้เจริญอาหารค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะมาดูส่วนผสมในการทำไก่ผัดพริกไทยดำกันค่ะก็จะมีเนื้อสะโพกไก่กระเทียมสับพริกหยวกสามสีต้นหอมหอมใหญ่ต่อมาก็มาดูในส่วนของเครื่องปรุงกันเลยค่ะก็จะมีซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยดำแล้วก็เหล้าจีนค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันหมูเช่นเคยนะคะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะผัดกระเทียมสับให้หอมเลยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นตัวส่วนของสะโพกไก่นะคะเนื้อส่วนนี้เขาจะมีความชุ่มฉ่ำขึ้นมาค่ะแต่วันนี้เราเลาะเอาหนังไก่ออกนะคะไม่ใช้หนังไก่ค่ะผัดต่อไปเรื่อยๆจนให้เนื้อไก่ของเขาสุกดีเลยนะคะพอเนื้อไก่เริ่มสุกดีแล้วนะคะก็ให้ใส่พริกหยวกสามสีลงไปได้เลยค่ะตามด้วยหอมใหญ่จากนั้นเราก็จะผัดต่อไปนะคะใครชอบแบบกรอบๆก็ไม่ต้องผัดนานนะคะแต่ใครชอบแบบนิ่มๆก็ให้ผัดนานหน่อยค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะเพิ่มความหวานตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยค่ะทีนี้ก็ผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะตอนนี้กลิ่นของหอมใหญ่แล้วก็พริกหยวกสามสีก็โชยขึ้นมาเลยค่ะพอผัดได้ที่แล้วนะคะก็ใส่พริกไทยดำโรยลงไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้กลิ่นหอมของพริกไทยดำก็โชยขึ้นมาเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะทำการเร่งไฟแรงเลยนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มความหอมด้วยการเทเหล้าจีนรอบๆขอบกระทะเลยนะคะอย่าราดลงบนตัวอาหารตรงๆนะคะเพราะจะทำให้มีรสชาติเปรี้ยวค่ะเวลาทานจะไม่อร่อยนะคะผัดต่ออีกสักครู่ค่ะให้เหล้าจีนสัมผัสกับอาหารค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดเตาได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะไก่ผัดพริกไทยดำค่ะเดี๋ยวมาตักใส่จานกันเลยนะคะนี่ค่ะไก่ผัดพริกไทยดำในวันนี้นะคะเมนูที่ทำง่ายๆค่ะแถมมีประโยชน์ทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage จุดเตาข้าวครัวด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ